องค์นี้เขาขึ้นตอนบันไดเด็กก็ทายการละครั้งหนึ่งอีเขาไม่ว่าเขาไม่ว่านั่นบอกบังออกบ้านเรานี่เขาต้องขึ้นบันนี้โยโย่กับโยโย่กับคือใครๆว่าข้าพเจ้าบังออกกับในระยะเวลาหนึ่งโยโย่ก็คืออยู่มาวันอยู่มาวันหนึ่งนะการกระตุ้นให้เด็กๆได้เรียนรู้มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความภาคภูมิถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาระหว่างคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่กับเด็กๆมาแถวเรนมาถามนั้นว่าเด็กสาวไม่ได้มั่งสานึกดีใจร้านนึกดีใจมีเสียใจโชคบายใจเนาะรักบายใจรักเด็กเห็นเด็กกับเด็กนึกว่าเด็กเอาใจใส่กับคนแก่ทำนั้นเด็กรุ่นหลังนี่ก็ยังมั่งแต่ว่ากัดส่วนย้ายมันดีเป็นลักษณะของสังคมเมืองเข้ามาปนด้วยเพราะตอนนี้คือข่าวว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ที่ว่าได้แฟนอังทินนี่ก็มักจะเอาภาษาของนูมาปนด้วยว่าเด็กอาจจะติดกับแม่แต่ในส่วนของภาษาจริงๆแล้วถ้าว่าเด็กที่เกิดนี่มีครอบครัวที่นี่ที่พ่อแม่คือเป็นคนพื้นเพทั้งนี้นั้นก็ยังใช้ภาษานี่อยู่อย่างแหล่งบ้านเรานี่แหละเด็กนี้ภูมิใจอยู่แล้วในภาษาต่างใบเพราะพ่อแม่ก็ชอบให้ลูกพูดได้ครับพ่อแม่ที่สอนให้พูดภาษากลางนี่เอาให้ลุงไม่มีนะแต่ว่าจะมีบ้างก็คือเพื่อประโยชน์ทางด้านการสอนเพราะรู้สึกว่าเด็กจะศรัทธามากขึ้นถ้าเราอบรมในภาษากลางมันจะอย่าเล่นถ้าพูดภาษาเด็กภาษาต่างใบแบบนั้นแหละครับแต่ตอนหลังนี่เด็กถึงแม้ว่าจะให้พูดภาษากลางมาแต่กำเนิดแต่เมื่อโตขึ้นไปเจอสังคมแวดล้อมเพื่อจะล้อเลียนว่าลืมบ้านลืมถิ่นเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยพยายามฝึกจนต้องพูดภาษาต่างใบได้หมดคนเชื้อสายไทยคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในกลางกันมีน้อยนิดเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ใช่ค่ะแล้วรับก็เป็นรับอิสลามด้วยค่ะแต่อัตลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยยังคงถูกดำรงไว้ได้และไม่มีความขัดแย้งค่ะอาจารย์คิดว่าเกิดขึ้นจากอะไรคะคือในส่วนตัวเนี่ยนะคะคิดว่าวิธีการปกครองของรัฐไทยกับรัฐมาเลเซียเนี่ยประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียในรัฐแบบสมัยใหม่เนี่ยแตกต่างกันมากในมาเลเซียเนี่ยมันมาจากเฟเดเรชันก็คือสหพันธรัฐซึ่งในปัจจุบันก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่แล้วก็มีพระราชาธิบดีซึ่งมีการคัดเลือกมาใช่ไหมคะแล้วก็รัฐมาเลเซียเนี่ยก็จะแยกออกไปเป็นรัฐตังกานูรัฐกันตันรัฐนูรัฐนี้นะคะจำนวนมากแล้วก็มีหน่วยการปกครองของตัวเองเขาเรียกว่ากระจายอำนาจนะคะแต่ของเราเนี่ยเรารวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางนโยบายจากส่วนกลางเนี่ยเข้าไปกำกับควบคุมหมดเลยไม่ว่าในเขตรัฐนั้นหรือจังหวัดนั้นจะเป็นแบบมุสลิมมลายูมุสลิมแบบ3จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าทางภาคเหนือหรืออะไรต่างๆเรารวมศูนย์มาตั้งแต่ชั้น5แล้วในขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันพอเรายกกันตันตังกานูนะคะแล้วก็เคด้าปารีสให้กับทางมาเลเซียสหพันธรัฐมลายูเนี่ยก็กลายเป็นว่าในเขตเรานั้นมีการพัฒนาที่แตกต่างอะไรของเราอย่างชัดเจนเขาเข้าใจสังคมพหุรัฐมากกว่าเรานะคะเพราะว่าประกอบไปด้วยคนมาลายูนะแรงงานที่เป็นเชื้อสายอินเดียนะคะคนไทยคนจีนจำนวนมากที่ว่าสเตรทไชนีสนะคะก็อพยพเข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นพลวัตมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ได้รับบทเรียนและก็มีการแก้ไขปัญหาซึ่งในขณะเดียวกันเปรียบเทียบกับรัฐไทยไม่มีเลยใช่ไหมคะเพิ่งมาแบบสั่งสมเป็นภูเขาเป็นลาวาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็เกิดความรุนแรงซึ่งควบคุมไม่ได้นะคะเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเจ็บปวดแบบนี้แบบเท่ากับที่รัฐในมาเลเซียได้รับบทเรียนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะอยู่รวมกันได้เขารู้ว่าเขาต้องประนีประนอมที่กันตันเองเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขาควรจะจัดการยังไงกับความเป็นพหุรักษ์ของเขาพหุรักษ์ทางชาติพันธุ์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่บีบบังคับมากเขตนี้จะไม่มีปัญหามากเท่ากับในเขตอื่นแล้วคนไทยเนี่ยก็ยิ่งถูกยอมรับมากกว่าเพราะว่าไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นมาเลยในขณะเดียวกันคนไทยทำยังไงเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาก็พยายามสร้างอัตลักษณ์ของตัวเขาเพื่อสร้างกลุ่มไม่แข็งแรงการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองคนไทยในภาคใต้หรือคนไทยภาคเหนือภาคอะไรแต่เขามองมาที่ศูนย์กลางความเป็นรัฐไทยแบบ
แบบคนไทยแบบปัจจุบันไทยภาคกลางไทยหลวงเนี่ยนะคะเพราะนั้นรูปแบบประเพณีพิธีกรรมอย่างเช่นลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12เนี่ยคุณต้องไปเที่ยวที่ปุ่มปัดแล้วก็คนมาละอยู่ก็จะข้ามมาเที่ยวกันก็สร้างความกลมกลืนกันด้วยแบบนี้แล้วก็ให้พื้นที่อิสระในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะถ้าเราให้พื้นที่แบบนี้กับคนมาละอยู่ไม่ต้องไปรังเกียจความเนาะเป็นกระบวนการแบ่งแยกดินแดนบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราจะให้โอกาสคนอื่นเขาหายใจเรื่องราวในคำแสงรุ้งจากชาวบ้านผู้นำศาสนาพระผู้นำความคิดนักวิชาการและประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆทำให้เราได้รับรู้ว่าสำเนียงภาษาไทยตากใบหรือเจ๊เหกับไทยตุมปัดมีรากฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาเดียวกันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลุ่มแม่น้ำผืนเดียวกันคือแม่น้ำโกลกและแม่น้ำกลันตันมีความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไปมาหาสู่เป็นที่พึ่งพากันในยามเดือดเนื้อร้อนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีภาษาไทยตากใบหรือเจ๊เหและภาษาไทยตุมปัดเป็นสิ่งที่เชื่อมร้อยคนในพื้นที่นี้เข้าด้วยกันนั่นเองเรื่องราวของพันแสงรุ้งที่มีความเคลื่อนไหวเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจะมีนำเสนออีกมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราววันนี้ใครที่ชมแล้วมีความคิดเห็นจะติชมประการใดมีข้อเสนอแนะหรือจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆติดต่อมาทางอีเมลที่ให้ไว้นี้ค่ะพันแสงรุ้ง @thaipbs.or.th นะคะ20ท่านจะขอขอบคุณด้วย DVD พันแสงรุ้งตอนปัตตานีประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าซึ่งเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็คือออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะคะออกอากาศไปแล้วและหลายคนอยากจะได้ไว้ใครสนใจพันแสงรุ้งตอนนี้เขียนจดหมายติชมมายังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้นี้นะคะเราจะขอบคุณและก็ส่งไปให้ทางไปรษณีย์20ท่านด้วยกันค่ะแล้วพบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าเป็นตอนที่พิเศษมากๆเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีนที่เบตงในตอนเบตงแสนงามแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ